รายการ The Gardener คนรักสวนรายการที่ทำให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นวันนี้จะพามาชมสวนบ้านแต่เป็นบ้านที่มีดีไซน์นะครับพอบ้านมีดีไซน์ก็แปลว่าสวนก็ต้องมีดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์3สอกับอีกหนึ่งนักออกแบบจัดสวนชื่อว่าน้องปั๊บเดี๋ยวไปพบกับน้องปั๊บกันดีกว่าครับปั๊บนี่คือปุ๊บปั๊บรับโชคนะปั๊บสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปั๊บนักออกแบบจัดสวนน้องปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคน้องปั๊บนักออกแบบจัดสวนของเรานะครับเข้าคอนเซ็ปต์หน่อยครับ3สอนึกว่านโยบายของโรงงานคือเจ้าของบ้านหลังนี้คือค่อนข้างจะมีอายุคือเป็นผู้สูงอายุครับเป็นที่มาที่ไปของ3สอ1คือสะอาดสะอาด2คือสงบสงบและ3คือสง่าครับมาเข้าคอนเซ็ปต์เลยสะอาดอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่ต้องมีคนแก่อยู่เยอะไงใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องทำความสะอาดบ่อยอันที่2สงบสงบสิเพราะที่นี่ช่องลมโปร่งสบายแล้วก็เงียบเงียบอันที่3คือสง่าครับสง่าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าข้างหลังของเรานะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์แปลว่าทุกคนที่มาถึงก็จะต้องปะทะตรงนี้ก่อนเลยถูกต้องครับเราดีไซน์มาครับเพื่อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะยังไงยังไงหมายความว่าคือทรงคลังนิ่งสงบสงบถูกครับสง่าด้วยเนาะสง่าด้วยแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังพลังใช่ครับคราวนี้ของที่เราใส่มาในขอดยาแห่งนี้ก็คือของเดิมก็คือมีต้นมะขามเทศด่างใช่ครับก็คือต้นมะขามเทศด่างเนี่ยต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนคือมะขามเทศด่างเนี่ยเป็นต้นเดิมที่อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าของบ้านเขารักมากปกติจะไม่ใช่ทรงแบบนี้แต่มะขามเทศด่างที่เราเคยเห็นเนี่ยก็จะต้นใหญ่ๆเนาะใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อแต่ทำไมต้นนี้เขาถึงเป็นแบบนี้ก็คืออยู่ในกระถางขนาดเล็กแล้วการดูแลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากครับทำให้เชฟของลำต้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมันเลยบังเอิญได้ฟอร์มแบบนี้ถ้าตามภาษาแบบนักออกแบบจัดสวนคนสวนอย่างพวกเราอะนะครับที่เห็นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแคร์แกรนใช่ก็คือไม่ผิดสัดส่วนผิดสัดส่วนแต่บังเอิญจริงๆอาจจะหนึ่งในล้านนะมันสวยฟอร์มเขาสวยมากมันเป็นคอร์ดยาร์ดตรงกลางที่ทางคือมองได้รอบด้านแล้วก็เป็นช่องเปิดที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็แสงแดดเนี่ยส่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศแบบนี้มันจะเหมาะกับพันไม้ที่เราเลือกใช้มาพูดถึงน้องปั๊บบ้างดีกว่าว่าน้องปั๊บออกแบบโซนขอดยาร์ดที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ยังไงบ้างครับหลักๆคือไม้ประธานคือเราต้องชูจุดเด่นของต้นมะขามเทศต้นนี้ออกมาให้ได้ครับก็คือกลายเป็นลักษณะสวนเนี่ยก็จะเรียบง่ายออกสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดๆแต่เราอาศัยอารมณ์ของเสียงน้ำเบาๆเข้ามาช่วยให้พื้นที่เนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวหรือมีมูฟเมนต์ไม่งั้นสวนเนี่ยมันจะนิ่งจนเกินไปอันนี้เป็นสคัลเจอร์คือสคัลเจอร์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราก็ทำการดีไซน์ออกมาก็คือให้มันดูแบบนิ่งสงบและทรงพลังเวลาคนเดินเข้ามาเนี่ยจุดปะทะสายตาเนี่ยเขาก็จะมองเห็นสคัลเจอร์ตัวนี้ก่อนสุดท้ายน้องปั๊บฝากผลงานฝากข้อคิดแนวคิดของน้องปั๊บหน่อยครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วทำไมเราถึงเลือกมาเป็นนักออกแบบจัดสวนนะครับเรารู้สึกว่าเราเวลาเราอยู่กับต้นไม้เนี่ยเราอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับมันตัดแต่งมันรดน้ำใส่ปุ๋ยมันเงี้ยครับจะบอกให้ว่าทุกคนเลยภายในบ้านทุกคนเนี่ยแม่บ้านด้วยนะคนรักชมทุกคนเลยชอบมากเลยน่าปลื้มใจนะที่นักออกแบบจัดสวนรุ่นใหม่ๆนะครับก็มีใจรักธรรมชาติ
แล้วที่สำคัญนะขอให้เจริญรุ่งเรืองบริษัทชื่ออะไรอ่ะ CM 99 Studio ครับ CM 99ใช่ครับ CM คืออะไรเซนติเมตรหรอ CM นี่ก็คือย่อมาจากชื่อของเราเองอ๋อเหรอคือเวลาเราทำงานเนี่ยเราถึงทำเต็มที่เพราะว่าอะไรเราใช้ชื่อของเราครับยังไงก็อยากให้ชมส่วนนี้กันนะครับอยากจะบอกว่าน่าประทับใจจริงๆแล้วก็อยากจะพูดแทนสมาชิกในครอบครัวที่บ้านนี้นะครับว่าเขาฝากขอบคุณมานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทั้งคุณผู้ชมนะครับน้องปั๊บนะครับถ้าคิดถึงสวนคิดถึงพวกเราด้วยนะครับ The Gardener คนรักสวนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ